สวัสดีครับวันนี้เรามาต่อจากคลิปที่แล้วนะฮะที่เราทำการล็อกอินด้วย G Suite เข้า Windows 10คราวนี้เราใช้เครื่อง Windows 10ที่มีการจอยโดเมนเรียบร้อยแล้วuser ที่เห็นเนี่ยครับเราจะต้องเซตค่านิดนึงให้มันโชว์ออกมาว่ามี user ในปกติมันจะซ่อนอยู่มันจะมีตรงนี้ after user ฮะสำหรับเครื่องที่จอยโดเมนแล้วเวลาเราเพิ่ม user เราเพิ่มตรง after user พอเราคลิกไปนะครับตรง sign in option เราจะเห็นว่ามีสัญลักษณ์ Google ขึ้นมาแล้วตัวนี้ได้รับการติดตั้งซอฟต์แวร์เรียบร้อยแล้วเหมือนคลิปที่แล้วต่างแค่ตรงนี้เป็นเครื่องที่จอยโดเมนมาก่อนหน้านี้แล้วทำเหมือนกันครับกดปุ่มนี้แล้วก็รอป๊อปอัพสักครู่นะเราก็ใช้ user ของเราฮะกด next ไปรอสักครู่นะฮะ อันนี้เหมือนกันนะครับขึ้นว่าเครื่องนี้จะถูกมอนิเตอร์โดยแอดมินนะครับก็ตอบตกลงไปรอสักครู่ฮะนอกนั้นการทำงานเหมือนกันจะมีการสร้าง local user ขึ้นมาโดยใช้ password ของ G Suite ถ้าเทียบแล้วนะครับผมใช้ทั้ง joy domain ของ Microsoft แล้วก็ของ G Suiteของ G Suite ข้อดีคือมันไม่ค่อยซับซ้อนนะเราไม่จำเป็นต้องไปจอยโดเมนให้มันวุ่นวายแล้วก็คนเซตอัพไม่ต้องมีความรู้มากแค่ลงโปรแกรมเซตค่านิดหน่อยก็ทำได้สามารถทำเองได้ที่บ้านนะแต่ว่าเครื่องสำหรับจอยโดเมนเนี่ยเราไม่สามารถเอาไปเซตเองที่บ้านได้นะครับเพราะว่าเราต้องใช้แอดมินของระบบนะในการจัดการหลายๆอย่างรอสักครู่นะฮะมีกำลังสร้าง user สำหรับเครื่องที่จอยโดเมนแล้วเนี่ยเราสามารถยกเลิกการจอยโดเมนได้แต่ว่าเราต้องสร้างแอดมินขึ้นมาอีกหนึ่งคนแล้วก็หลังจากสร้างแอดมินเป็น local ขึ้นมานะฮะแล้วก็ทำการ disconnect จากตัวโดเมนของเราหลังจากนั้นก็จะกลายเป็นเหมือนเครื่องธรรมดาครับที่เราใช้งานทั่วไปนี้รอสักครู่นะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราลอง sign out ออกมาดู sign out ก่อนหน้านี้จะมี user admin แล้วก็ user สวิตช์เป็นภาษาอังกฤษนะฮะหลัง sign out เราจะเห็น user เพิ่มมาอีกคนนึงเป็นสวิตช์นะแต่ว่าใช้ภาษาไทยนะนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับก็เดี๋ยววิธีการเซตเดี๋ยวคงมีในคลิปหน้าหรือคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ